สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco PX Doctor Strange Doctor Strange ตัวนี้นะครับเป็นสินค้า PX Exclusive นะครับซึ่งแน่นอนครับ Mesco PX Exclusive ก็จะมาในกล่องแบบกล่องเหล็กเป็นคุกกี้สไตล์นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีเขียนว่า Doctor Strange แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ PX Exclusive อยู่ครับผมส่วนด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะเป็นพื้นดำมีโลโก้ Sanctum Sanctorum นะครับแบบนี้นะฮะด้านข้างเขียนว่า112นะครับและด้านหลังก็จะมีภาพโปรโมทสวยๆของ Mesco ที่ทำไว้แล้วก็บอกว่าในกล่องมีอะไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเปิดกล่องมาก็จะเห็นว่าเขียนคำเตือนว่านี่เป็นสินค้าการสะสมนะไม่ใช่ของเล่นๆนะครับแกะออกมาแล้วนะครับด็อกเตอร์สเตรนจ์ของเราตัวนี้มาในแบบโมเดิร์นสไตล์นะครับโอ้โหหล่อเหลาเฉียบคมมากเลยนะครับบอดี้นะครับเสื้อผ้าเป็นสีดำมีขอบแดงนะครับดูดุดันมากแล้วก็จากปลอกแขนนะครับก็จะเห็นว่าดูเป็นเหมือนกับเป็นไฮพรีสเป็นนักเวทนักบุญชั้นสูงเลยล่ะครับก็ลวดลายสวยนะฮะด้านหลังก็เช่นกันครับสังเกตว่าที่ขอบผ้านะครับก็จะมีลวดลายนะครับสลับกันเป็นคลิปสีแดงนะครับแต่ก็มีสีแดงเข้มๆตัดอยู่นะครับด้านหลังก็ยังสวยเลยล่ะครับหล่อมากๆเลยฮะส่วนใบหน้าก็ทำมาได้ดีเช่นเคยครับก็จะคล้ายๆลงสีมาเหมือนกันกับ2ตัวที่ออกมาแล้วคือเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชัน MDX นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าลงสีมาคล้ายกันเหมือนกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับที่ตัวเสื้อนะครับก็จะสังเกตว่าจะมีอยู่3สีนะฮะก็จะมีการสกรีนลายออกมานะครับอ๋อแล้วก็นี่ครับตรงขอบเสื้อนะฮะขอบคอก็จะเห็นว่ามีคลิปสีแดงอยู่ด้วยนะครับทำมาละเอียดมากเลยแล้วก็ส่วนตัวลวดลายบนเสื้อผ้านะครับก็จะเห็นว่ามีการปริ้นลายลงไปที่ผ้ายืดนะครับก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆยางๆแบบเป็นสีดำแล้วก็ตรงหน้าอกก็จะเป็นคลิปสีแดงนะครับแล้วก็มีลวดลายซ้อนอยู่นะฮะตรงเข็มขัดนะครับก็เป็นสีทองนะครับก็จะมี 3-4 สีนะฮะบนตัวตัดกันสวยงามมากแต่ที่ผมชอบก็คือที่ปลอกแขนเนี่ยครับคือจะมีความดูเป็นแบบว่าเป็นเสื้อแขนยาวแล้วก็มีลวดลายปิดอยู่อันนั้นเป็นพลาสติกนะครับก็จะทำให้เห็นเป็นเกราะแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลวดลายสีดำเข้มนะครับอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ถัดลงมาครับที่กางเกงนะครับก็ทำมาเป็นลวดลายสีดำกับสีดำด้านนะครับสลับกันก็ทำให้มีลวดลายแบบว่าเด่นขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ครับที่ต่างออกไปก็จะมีบูทนะครับทำให้แบบเป็นบูทเงาๆแล้วก็มีการดรายบัชเป็นสีเทานะครับก็จะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นเลยครับตรงคลิปที่คลิปเสื้อตรงด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีแดงเข้มตัดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีลวดอยู่ที่ปลายเสื้อนะครับแบบนี้นะฮะสามารถดัดได้แบบนี้ครับเป็นก็เรียกชายเสื้อใช่ไหมฮะก็จะดัดได้แต่ใจผมอยากให้มันยาวกว่านี้หน่อยนะครับต่อมามาดูจุดขยับกันครับอย่างที่ทราบก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้แบบโจ๊กเกอร์นะครับแล้วก็คอสามารถหมุนได้แยกกับส่วนหัวนะครับก็จะหมุนไปหมุนมาได้แบบนี้นะครับก้มได้เยอะหน่อยเงยได้แบบนี้นะครับแล้วก็แขนก็จะกางได้แบบนี้นะครับจะเป็นบอดี้โจ๊กเกอร์เลยล่ะครับก็ทุกท่านถ้าเคยเล่นอยู่ก็จะพอทราบว่าจะขยับได้ประมาณไหนเนาะแต่เราขอรีวิวซ้ำๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะหมุนแขนไปด้านหน้าได้แบบนี้ด้านหลังได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะคืออะไรที่มันเป็นวัสดุเสื้อผ้าแบบนี้คุณยืดไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ยืดเนี่ยเดี๋ยวพอคุณไม่ขยับเลยพอผ่านไปนานมาขยับปุ๊บมันจะแตกเนาะขยับเล่นไปเลยนะฮะอันนี้เป็นซิงเกิลจอยนะครับอย่างที่ทราบกันข้อมือขยับได้เต็มที่มีจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับสามารถหมุนไปหมุนมาได้นะครับก้มได้ประมาณนึงไม่เยอะมากนะครับแบบนี้ครับแล้วก็หงายได้ประมาณนี้ครับผมต่อไปครับเรามาดูว่าตัวแอปครันช์ทำได้ประมาณไหนนะครับด้วยความที่มีจุดขยับใต้ราวนมก็จะหมุนไปหมุนมาได้แบบนี้แต่ก้มได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะฮะแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นแบบบูทเนี่ยเท้าก็สามารถขยับได้เยอะขึ้นนะครับข้อเท้านะฮะหมุนได้เต็มที่เลยนะครับ
แล้วก็อย่างที่เรียนไปตรงชายกระโปรงตรงนี้ก็จะมีลวดอยู่นะครับก็จะให้จัดผ้าได้นิดหน่อยครับต่อมาเรามาดูของแถมกันดีกว่าครับแอคเซสซอรีที่แถมมาในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับอุปกรณ์ที่เห็นนี่อาจจะไม่ได้ใหม่มากเพราะว่ามีแถมมาบ้างแล้วนะครับฐานก็เป็นโลโก้ Centrum Centrum นะครับแต่ไม่ใช่สีดำนะครับเป็นสีกรมท่าเป็นน้ำเงินเข้มๆนะครับต้องลองส่องดูแต่พอดูด้านหลังจะเห็นชัดว่าเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับต่อมาถุงใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็สแตนตัวจับนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ที่แถมมาเป็นเอฟเฟคพาร์ทนะครับซึ่งเอฟเฟคพาร์ทจะเหมือนกันโมเดลกันเลยแต่ว่าสีต่างกับ2ตัวที่ออกมานะครับแล้วก็อันนี้ครับ Eye of Okamoto นะครับก็จะเปิดได้นะครับแล้วก็มีลูกโลกอยู่ด้านในนะครับวัสดุทุกอย่างเป็นเหมือนกับที่แถมมาใน First Appearance เลยครับแล้วก็มือแถมมาอีก2คู่นะครับเป็นมือแบบปล่อยเวทนะครับแล้วก็เป็นมือแบบธรรมดานะครับต่อไปนะครับเรามาดู Eye of Okamoto กันแบบชัดๆนะครับตัวนี้เป็นแบบเดียวกับที่แถมมาใน The First Appearance หรือ Doctor Strange MDX นะครับรายละเอียดก็ทำมาดีอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วนะครับอย่างดวงตาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีการแกะมามีความนูนขึ้นมานะครับรายละเอียดทำมาได้ดีมากนะครับส่วนโต๊ะเนี่ยก็ทำมาเป็นลายไม้เหมือนกันเลยนะฮะคือด้านหน้าด้านในเหมือนกันส่วนด้านในเปิดออกมาก็จะเป็นรูปโลกนะครับซึ่งรูปโลกก็จะมีการนูนสูงนูนต่ำด้วยมีการลงสีมาได้ดีแล้วก็หมุนได้แบบนี้ครับนี่เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะเท่แบบนี้ล่ะครับเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะมารีวิวรวมกันให้ดูนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับเมสโก้ทั้งหมดที่ออกมาแล้วนะครับคือแบบธรรมดาทางซ้ายสุดนะครับตรงกลางก็จะเป็นแบบ MDX ก็คือ The First Appearance ถัดมาขวามือก็จะเป็นที่เรากำลังรีวิวกันอยู่ครับ PX Exclusive นะครับซึ่งแบบแรกเนี่ยก็จะมีของแถมมาในระดับหนึ่งแต่ไม่มี Eye of Okamoto ที่เป็นโต๊ะแบบนี้นะครับแต่ว่า The First Appearance ก็จะมีมาให้นะฮะแล้วก็ PX Exclusive ก็จะมีโต๊ะ Eye of Okamoto มาให้แต่ว่าไม่มีผ้าคลุมมาแบบ2แบบแรกนะครับซึ่งแล้วแต่ความชอบนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคนชอบคอมิกนะฮะแล้วก็ชอบความใหญ่อลังการเนี่ยก็ต้องแนะนำเป็นแบบแรกนะครับซึ่งแบบปกตินะฮะก็เป็นสีแดงซึ่งทุกคนชินกับภาพลักษณ์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแฟนมากๆเลยก็แนะนำ MDX เลยครับก็จะเป็นFirst Appearance ที่ปรากฏในคอมิกนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนมันแท้ต้องมีตัวนี้เนาะนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยตัว PX เนี่ยผมมองว่าเป็นแบบโมเดิร์นนะครับซึ่งสวยโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ไม่เท้อท้านะคือตอนแรกผมก็เฉยๆนะเพราะว่าผมชอบเก็บแบบคลาสสิกมากกว่าแต่เมื่อมาอยู่ในมือแล้วปรากฏว่าเฮ้ยสวย สวยกว่าที่คิดนะครับคือมันสวยดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูไม่เปลืองเนื้อที่ในการตั้งโชว์นะฮะส่วนของแถมที่ให้มาก็โอเคแหละคืออาจจะไม่ได้มากแต่ก็ระดับกลางๆนะครับก็ต้องถามใจตัวเองว่าชอบไหมแต่ถ้าถามผมนะคือคุณมีตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะถ้าจะเก็บแค่แบบให้ครบคาแรคเตอร์มาเวลหรือเก็บแค่แบบแรกก็ได้แบบธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นแฟนมาแท้มากขึ้นก็เก็บ2แบบที่เหลือนี้ก็คือ MDX กับ PX นะครับตัว MDX เนี่ยผมยอมรับว่ามันค่อนข้างจะนิชมาร์เก็ตมากๆก็คือเป็นตัวที่แบบต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะเนาะแต่ว่าเมื่อมันอยู่ในมือแล้วหรือว่าเราตั้งใจจะเก็บเมสโก้เนี่ยผมว่าถ้าไหวนะก็เก็บครบก็ได้นะฮะออเดอร์คอร์สแทรกนิดนึงนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือสีของเอฟเฟคเนี่ยคุณลองส่องดูสีมันจะต่างกันนิดนึงนะฮะต่างกันตรงที่ว่าอาจเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะฮะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับผมจริงๆแล้วก็สามารถถ้าซื้อครบ3ตัวก็สามารถเอามาสลับกันได้นะแล้วแต่ชอบนะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ Doctor Strange และเก็บเมสโก้หรือเป็นแฟนมาแท้เมสโก้เก็บมาทุกตัวแล้วเนี่ยก็ไม่มีข้ออ้างที่จะไม่เก็บตัวนี้เลยครับ Doctor Strange คุณควรจะเก็บให้ครบ3ตัวเลยนะครับคือสวยงามมากแต่ละตัวมีความสวยงามที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าคุณเป็นแฟน Doctor Strange อย่างเดียวก็อาจจะเก็บตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าตัว PX เนี่ยตอนแรกผมเมินนะแต่พอได้เห็นของจริงแล้วสวยมากๆครับผมเอาล่ะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toys.dd ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ